ำคลอดปกติการเตรียมตัวผู้ทำคลอดการแต่งกาย 1. สวมหมวก 2. ผูกแมส 3. ใส่เฮดชิลด์ 4. สวมรองเท้าบูท 5. สวมเสื้อคลุมพลาสติกเรียกมารดาเข้าห้องคลอดจัดท่านอนมารดา Dorsal Recumbent Position พับผ้ายางให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมสอดเข้าไปใต้สะโพกของผู้คลอดสอดเบสแพนเข้าใต้สะโพกก่อนทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์เซอร์คิวเลตแม่เป็นผู้ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ขั้นตอนในการทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์สำลีก้อนที่1เช็ดมอนพิวบิสจากล่างขึ้นบนสำลีก้อนที่2เช็ดขาหนีบด้านไกลตัวพลิกกลับเช็ดด้านหน้าขาสำลีก้อนที่3เช็ดขาหนีบด้านใกล้ตัวพลิกกลับเช็ดด้านหน้าขาสำลีก้อนที่4เช็ดลาเบียไมจอร่าและลาเบียไมโนร่าด้านไกลตัวจากบนลงล่างสำลีก้อนที่5เช็ดลาเบียไมจอร่าและลาเบียไมโนร่าด้านใกล้ตัวจากบนลงล่างสำลีก้อนที่6เช็ดมิดไลน์ถึงเอนัสจากนั้นใช้จัดทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์แล้วนำเบสแพนออกการเตรียมตัวผู้ทำคลอด 1. ล้างมือ7ท่า11ขั้นตอนเปิดเซตทำคลอดให้ใช้ผ้าคลุมเซตที่คลุมเซตไว้นำผ้าคลุมเซตไปวางไว้บนคลีปวอร์มเด็ก 3. ล้างมือ normal hand washing 7 ท่า 11 ขั้นตอนใช้ผ้าเช็ดมือในเซตเช็ดมือจนถึงข้อศอกสลับข้างเช็ดมือจนถึงข้อศอกเช่นเดียวกันห้าสวมเสื้อกาวโดยยึดหลักสเตอร์ไรท์เทคนิคโดยมีเซอร์คูลเลตช่วยผูกเชือกด้านหลังและช่วยเสิร์ฟถุงมือบนคีบวอร์ม2คู่ 6. สวมถุงมือสเตอร์ไรท์ทั้ง2คู่โดยเทคนิคปราศจากเชื้อThank you.
8เมื่อสวมถุงมือเสร็จแล้วจัดเตรียมอุปกรณ์ทำคลอดบนเซตทำคลอดโดยเรียงจาก 1. สปอนฟอร์เซป 2. กรรไกรตัดเพอริเนียม 3. อาร์เทอรี่แคมป์ที่มีรับเบอร์ริง 4. อาร์เทอรี่แคมป์ 5. กรรไกรตัดสายสะดือ 6. ทูธฟอร์เซปผู้ทำคลอดทำการฟลัชชิ่งสำลีก้อนที่1เช็ดมอนพิวบิดถึง2ส่วน3ต่ำกว่าระดับสะดือสำลีก้อนที่2เช็ดขาหนีบด้านใกล้ตัวคลิกเช็ดหน้าขาสำลีก้อนที่3เช็ดขาหนีบด้านไกลตัวคลิกเช็ดหน้าขาสำลีก้อนที่4เช็ดเลเบียเมจอร่าและเลเบียเมโนราด้านใกล้ตัวสำลีก้อนที่5เช็ดเลเบียเมจอราและเลเบียเมโนราด้านไกลตัวสำลีก้อนที่6เช็ดบริเวณมิดไลน์ถึงเอนัทสิบปูผ้ารองคลอด 1. สวมถุงขาด้านใกล้ตัวผู้ทำคลอดบอกให้ผู้คลอดจิกปลายเท้าลง 2. ปูผ้ารองก้นโดยบอกให้ผู้คลอดยกก้นขึ้น 3. สวมถุงขาด้านไกลตัวโดยมีเซอร์คูเลตเป็นผู้ช่วย 4. ปูผ้าคลุมหน้าท้องให้ใช้ผ้าที่เหลื่อมอยู่บริเวณด้านบนสิบเอ็ด circulate แม่อธิบายให้ผู้คลอดทราบว่าไม่ให้เอามือมาจับบริเวณผ้าที่ปูเนื่องจากเป็นบริเวณที่สะอาดแล้ว 12. เตรียมอุปกรณ์ช่วยคลอดทารกคือ 1. กรรไกรตัดเพอริเนียม 2. ท็อปก๊อต 3. ลูกสูบยางแดง 4. สำลีเช็ดตาการเบ่งคลอดสู่ค่ะการก้มเบ่งสู่อีกครั้งค่ะการก้มเบ่งค่ะพอได้นะคะหัวเด็กออกมาแล้วค่ะ13ทำการตัดเพอริเนียมเมื่อเห็นเฮดคราวหรือเห็นศีรษะของทารกหรือฝีเย็บมีลักษณะตึงบางใส14ตัดเพอริเนียมขณะที่ผู้คลอดเบ่งเต็มที่
ใช้ Top God Stop Bleed 15มือซ้ายควรฟิกศีรษะทารกเพื่อป้องกันการฉีกขาดเพิ่มในขณะที่ศีรษะออกมา16เมื่อศีรษะทารกคลอดออกมาให้เซอร์คิวเลตแม่บอกให้ผู้คลอดหยุดเบ่งและหายใจเข้าปอดลึกๆ17ผู้ทำคลอดหมุนศีรษะทารกขึ้นจากนั้นใช้สำลีเช็ดตาและใช้ลูกสูบยางแดงซักชั่นจากบริเวณปากไปจมูกตามลำดับ18หมุนกลับศีรษะทารกไปในทิศทางเดิมเพื่อให้สัมพันธ์กับไหล่19ใช้มือทั้งสองข้างจับบริเวณขมับของทารกโดยมือข้างที่ถนัดอยู่ด้านล่างและมืออีกข้างหนึ่งอยู่ด้านบนทำการคลอดไหล่บนโดยการโน้มศีรษะทารกลงประมาณ45องศาให้เห็นซอกตักแร้และโน้มศีรษะทารกขึ้นประมาณ45องศาเพื่อทำการคลอดไหล่ล่าง20ใช้มือด้านขวาจับศีรษะและมือด้านซ้ายจับลำตัวของทารกและดึงลำตัวของทารกออกมาตรงๆ21ใช้ท็อปก๊อตเช็ดเลือดตามศีรษะและลำตัว22ผู้ทำคลอดขานเวลาเกิด23ถอดถุงมือ1คู่และเก็บอุปกรณ์24หยิบอุปกรณ์ตัดสายสะดือซึ่งประกอบด้วย1กรรไกรตัดสายสะดือ2อาร์เทอรี่แคลมป์ที่มีรับเบอร์ริง 3. อาร์เทอรี่แคลมป์ 4. ทูธฟอร์เซป 5. ไม้พันสำลีจุ่มทิปเปิ้ลดายไม้พันสำลีก้านที่1เช็ดจากโคนสะดือถึงปลายสะดือประมาณ10เซนติเมตรใช้อาร์เตอรี่แคลมป์ที่มีรับเบอร์ริงแคลมป์ห่างจากโคนสะดือประมาณ 2-3 เซนติเมตรนำมือไล่เลือดขึ้นไปประมาณ5เซนติเมตรและใช้อาร์เตอรี่แคลมป์สายสะดือไม้พันสำลีก้านที่2เช็ดระหว่างอาร์เตอรี่ที่มีรับเบอร์ริงกับอาร์เตอรี่แคลมป์และใช้กรรไกรตัดสายสะดือใช้ทูธฟอร์เซปดึงรับเบอร์ริงรัดสายสะดือทั้ง3เส้นให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันไม้พันสำลีก้านที่3เช็ดจากปลายตัดลงมาถึงบริเวณโคนและเช็ดรอบสะดือประมาณ2นิ้ว26ทำการตรวจร่างกายทารกโดยเริ่มจากศีรษะลำตัวแขนขาและหลังยี่สิบเจ็ดผู้ทำคลอดอุ้มทารกเพื่อให้มารดาบอกเพศ28 circulate chart บันทึกผลแอปกาสกอร์นาทีที่1 5และ10 29
นำเด็กไปไว้ในคลิปวอร์มเด็กพร้อมลูกสูบยางแดงสามสิบเซอร์คิวเลตลูกนำป้ายข้อมือไปให้ผู้คลอดตรวจดูความถูกต้อง31ผู้ทำคลอดทำการคลอดรกโดยดูการลอกตัวของรกจากทรายต่างๆดังนี้ 1. ยูเทอรีนทรายมดลูกมีลักษณะกลมแข็งและเอียงไปทางด้านขวา 2. ขอดทรายขอดมีลักษณะเหี่ยวเรียวคายคลำเผาไม่ได้ 3. วาวว่าทรายเป็นการลอกตัวแบบเมทิลดันแคนเมทอดการทำขอดเทสคือการดึงสายสะดือเมื่อสายสะดือไม่ไปตามมือแสดงว่ามีการลอกตัวแบบสมบูรณ์32ทำการคลอดรกด้วยวิธี Modify Cradle Maneuver โดยใช้มือผลักมดลูกอยู่ที่กลางหน้าท้องและใช้อุ้งมือดันยอดมดลูกส่วนที่แข็งลงไปหา Pulmonary of Sacrum และกดลงในแนวทำมุม30องศากับแนวดิ่งเพื่อให้มดลูกส่วนบนที่หดรัดตัวแข็งดันให้รกคลอดออกมาเมื่อรกคลอดออกมา2ส่วน3ให้ใช้มือขวาหมุนไปทางเดียวกันและใช้มือซ้ายโกยมดลูกขึ้นด้านบนผู้ทำคลอดบอกรกคลอดCirculate Chart จดบันทึกผล34 Circulate แม่วัดความดันโลหิตหลังรกคลอด ความดันค่ะ130.86 ค่ะ35 circulate chart ให้ยาซินโทซินเพื่อให้มดลูกหดรัดตัว36 ผู้ทำคลอดทำการตรวจรกวิธีการตรวจรก 1. รกด้านลูกดูสีของรกสีเทาอ่อนและเป็นมันมีเส้นเลือดที่แผ่กระจายมีรัศมีโดยรอบโดยปกติจะสิ้นสุดก่อนถึงขอบรกประมาณ 1-2 เซนติเมตร 2. รกด้านแม่ตรวจดูเยื่อหุ้มรกและความยาวของเยื่อหุ้มรก 3. ตำแหน่งของสายสะดือ lateral insertion ดูลักษณะของสายสะดือมีทั้งหมด3เส้นคือเวน1เส้น artery 2เส้น 4. วัดความยาวของสายสะดือโดยปกติสายสะดือมีความยาวประมาณ50เซนติเมตรและนำรกไปชั่งน้ำหนักโกยบลัดลอสเพื่อประเมินการสูญเสียเลือดเซอร์คิวเลตลูกประเมินร่างกายทารกวัดอุณหภูมิโดยการสอดประหลอดเข้าไปทางรูทวารประมาณ3นาที 1. การตรวจศีรษะทารกศีรษะทารกจะถูกบีบจากหนทางคลอดทำให้พบกระโหลกศีรษะเกยกัน
การพบศีรษะบวมน้ำหรือคาปุดซักซิเดเนียมและการพบศีรษะบวมเลือดหรือเซฟฟอลฮิมาโทมา 2. การตรวจใบหูใบหูมีการพับคืนได้เรียกว่าอีลาสติกรีคอยล์และใบหูไม่มีสิ่งอุดกั้น 3. การตรวจตาดูระดับห่างตาว่าอยู่ระดับเดียวกันกับใบหูหรือเหนือกว่าใบหูดูภาวะซีดภาวะเหลืองและดูซับคอนจังติว่าฮิโมเรตหรือภาวะตาแดงการตรวจจมูกดูผนังกั้นดูลักษณะการหายใจว่าไม่มีภาวะปีกจมูกบาน 5. การตรวจปากดูลักษณะสีของริมฝีปากและใช้นิ้วก้อยตรวจภาวะ cleft lip and cleft palate 6. การตรวจคอดูภาวะ wave neckและดูกล้ามเนื้อสเตอร์โนคลีไอโดมาสตอย 7. การตรวจทรวงอกเพื่อดูลักษณะการหายใจดูลักษณะนิปเปิลของทารก 8. การตรวจแขนดูความสมมาตรของแขนทั้งสองข้างดูนิ้วมือว่าไม่มีภาวะของนิ้วเกินหรือโพลีเดคทิลิซึมหรือนิ้วติดดูภาวะเร็งออฟโมชันของการเคลื่อนไหวข้อกระดูก 9. การตรวจท้องคลำบริเวณหน้าท้องท้องจะมีลักษณะกลมและยื่นมากกว่าทรวงอกดูลักษณะของสะดือ 10. การตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ดูว่าสกอตุ้มลงถุงอัณฑะหรือไม่เพนนิสมีความยาวประมาณ2เซนติเมตรลักษณะคือมีรอยย่นบริเวณอัณฑะ 11. การตรวจขาและเท้าลักษณะขาทั้งสองข้างมีความสมมาตรกันไม่มีภาวะข้อสะโพกหลุดลักษณะนิ้วเท้าไม่มีภาวะนิ้วเกินหรือนิ้วตัดและไม่มีภาวะคลับฟุตหรือเร็งออฟโมชันโดยสามารถเคลื่อนไหวได้การตรวจบาบินสกี้รีเฟล็กซ์โดยปกติเด็กจะสามารถกางนิ้วเท้าออกได้ 12. การตรวจบริเวณแนวสันหลังดูลักษณะแนวสันหลังไม่มีภาวะเป็นก้อนหรือปูดออกมาแนวสันหลังตรงดีสิบสามการตรวจศีรษะทารก 13.1 วัดSOB จากสับออกซิปุตถึงเบรกมาติกได้ค่า32เซนติเมตร 13.2 วัดจากออกซิปุตถึงฟรอนทัลบูนได้34เซนติเมตร 13.3 OM วัดจากออกซิปุตถึงเมนตัมได้ค่า36เซนติเมตร 13.4 หัวไหล่วัดจากอะโครเมียนโพรเซสข้างขวาถึงอะโครเมียนโพรเซสข้างซ้าย 13.5 วัดรอบอกโดยผ่านนิปเปิล 13.6 วัดทั้งตัว
ดยวัดจากเวอร์เท็กซ์ถึงส้นเท้าได้ค่า50เซนติเมตรเซอร์คิวเลตทำความสะอาดหัวนมและลานนมเพื่อให้ทารกดูดนมมารดาโดยเร็วภายในครึ่งชั่วโมงหลังคลอดการให้ทารกได้สัมผัสและดูดนมมารดาเพื่อกระตุ้นให้หลั่งฮอร์โมนโปรแลคตินซึ่งกระตุ้นการหลั่งน้ำนมและออกซิโทซินซึ่งกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมดลูกหดรัดตัวป้องกันการตกเลือดหลังคลอดและยังเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างแม่กับลูกคุณแม่คะน้องมาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ให้น้องทานนมเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะ